ครับพี่ขาดป่ะไม่ขาดแล้วเพราะว่านี่เอาตัวแทนมาใช่ป่ะก็หลักวันนี้ผมกำลังให้จะใช้ช่วยกันตัดสินใจแหละครับว่าระหว่างผมเรียกเก็บเป็น AED หรือจะให้ผมเรียกเก็บเป็นเงินหรือจะให้ผมเรียกเก็บเงินแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาวันที่ต้องฟาร์ม AED ให้ไปด้วยกันไปช่วยกันฟาร์มหรือว่าให้แบบฟาร์มส่งเป็นสัดส่วนของแต่ละแก๊งคิดว่าไงดีการทำพี่แจกอย่างเนี้ยไม่แจกเลยจนอันมาอันใหม่มาจะซื้อเพิ่มเนี่ยคุณขับอะไรสวัสดีครับเชิญผมถ่ายรูปเจอผีอยู่อ่ะจ่าๆเลยไหน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 ลง Twitter เลยไอ้กระบะจ่าๆเลยอ่ะจ่าๆเลยอ่ะเมื่อวานพี่เจอเหรอเจอดิพี่น่ากลัวสัตว์เลยพี่เหรอเมื่อวานอ่ะเอาไม้ฟาดผีร้องโอ้ยด้วยผีแบบผีเหมือนแบบตื่นมาอีกวันผีเหมือนไม่สบายอ่ะป่ะเนี่ยไม่ดูนะผมเหมือนแบบได้ข่าวมาว่าตะเกียบผีนะแซมตะเกียบผีจ่าๆบ้าเฉินไม่มีใครสนกูเหลือ10แม่งน่ากลัวสัตว์เลยแม่งตามไม่เลิกโอเคครับยอกไปครับอาเฉินเลขอะไรอ่ะจ๋าเฉินเลข455นัดพวกแก๊งอันนี้มาเลยไอ้พวกที่อยู่ภายเขตเราอ่ะนัดมาให้หน่อยดิใครก็ได้นัดมาเลยขาดเงิน 20,000 ใช่ไหมใช่เงิน 20,000เชิญเออขอตั้งเพลงเก่งเลยดิมูเองไงเหี้ยฮะอะไรมูเองไงเหี้ยคืออะไรวะหาเพียรเองเนี่ยไอ้เหี้ยพี่คือใครพี่คือเฉินพี่คือพี่ผมแปลว่าผมก็ต้องขอตังค์ได้กูเป็นพี่มึงตั้งแต่เมื่อไหร่วะคือเราจะเป็นอย่างนี้หรอดอเล่นเอาบาเบอร์อะไรอ่ะเชิญครับสวัสดีครับปีเอ้ยปีไปติ๊บโพสให้พี่ติ๊บโพสให้พี่เฉินเลยครับแกครับไอ้แม่ไปไหนมาเนี่ยไอ้พี่เฉินไม่ต้องรับบอกว่าเจอมาที่หน่อยมาไข่แดกดิใช่เหรอยาวเลยเหรอติ๊บเรียกพี่อยู่ดิคนในเขตเราอะว่างนะมีเรียวไทม์เรียวไทม์โมเลนเวลลี่เบลลิงตันนอตโมเลนสุดเจียนอตตาเจียโอ้ยโอ้ยโอ้ยโมเลนสวัสดีครับผมเรียวไทม์ขอยืมตังค์สัก 30,000 ได้ไหมคะโมเลนเรียวไทม์ขอตังค์ใส่ค่าแก๊งเลยได้ไหมไม่มีตังค์เวลลี่คนบอกคนที่ชื่อ 30,000 เลยเหรอ 30,000 นะดิโมเลนเรียวไทม์เวลลี่ขายไป3วันนะเบลลิงตันนอตาเจีย5แก๊งพี่ทำไปอยู่ไหมนู่นๆๆที่กดตัง BENNING แล้วก็ TON ขอตังค์หนูไปเปลี่ยนชุดแต่ไปดวลไพ่กันแล้วเนี่ยสวัสดีจ้ะอย่าไปให้ตังมันในพวกเด็กเหี้ยเนี่ยให้ตังมันเอาไปเล่นพนันหมดอะไรมันตังพี่ไปเล่นไพ่ป้าสวัสดีครับนี่เดี๋ยวก่อนมูลเล็กสัตว์อันนี้ชุดอะไรพี่ใส่กันคนเยอะเลยใช่นอนMC เดี๋ยวว่านอน MC ก็ได้เขารู้อยู่แล้วเปิดไม่ได้เอ็นโนเดียวผมเปิดเหรอแล้วก็ตามด้วย MC 5แก๊งอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ไอ้แซมจบง่ายสุดมึงขอเงินใครมึงเอาไปเล่นไพ่เหรอฮะมึงขอเงินแล้วมึงเอาไปเล่นไพ่อ่ะเมื่อกี้ผมขอเงินใครนี่ผมกำลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยมึงเอาไปเสียไพ่มาไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังอะไรแล้วมึงเอาเงินไปทำอะไรมึงเล่นไพ่กับมันมึงเล่นไพ่กับใครไม่ได้เล่นคุกเข่าถ้าไม่เล่นขอดูคุกเข่าเช็คอย่างมึงโดนเช็คไม่ก็เล่นคุกเข่าโกหกเหรอสรุปเมื่อกี้ผมไม่เล่นไงไม่ใช่เล่นก็ขำๆมีร้อยเดียวเงินไม่มีเสือกระดาษอยากเล่นไพ่เล่นร้อยเดียวเองไม่ถามว่าเงินไม่มีเสือกระดาษเสือกระดาษไปเล่นไพ่ผมเล่นร้อยเดียวเองฮะผมเล่นร้อยเดียวเองร้อยเดียวแล้วเงินป่ะเอาไปส่งถ้ามีเงินแล้วมึงขอเขาทำไมขอโทษเอามาใส่เหรอไม่ต้องมาขอโทษมึงโกหกไปแล้ว455ชมมึงโกหกไปแล้วขอโทษไม่เอาคำขอโทษมึงโกหกไปแล้วเผื่อเขาด้วยฮะไม่ก็นี่กำลังเอาฟองจะเอาแม่งเล่นแต่ไพ่อ๋อเจ้าอามสองแต่เล่นแต่ไพ่ไม่ใช่ก็คือผมมีของเงินในบัญชีมีเท่าไหร่แต่อย่ากดตกลง
มันบอกมีเนี้ยมันบอกว่ามันไม่มีเงินเลยโอเคเดี๋ยวกูจัดการให้ไอ้พวกประเภทว่าไอ้พวกประเภทนะอยากได้อยากใช้เงินอยากจะได้ของแต่เสือกติดพนันอ่ะเมื่อเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ติดลบอยู่เอาความจริงนะถ้าจริงๆติดลบอยู่มีเท่าไหร่ติดลบผมมีแต่ของพี่ตอนเนี้ยของมีอะไรผีพนันเข้าสิงไงน้องอะไรวะเนี่ยก็นั่นแหละพวกคืออะไรมันอยู่ในตู้พี่โชว์อ่ะพวกคอปเปอร์ทำมือเป็นลูก F9 อ่ะมาการ์ดเกมอยู่ในตู้ไอโชว์แล้วไปขอมาอยู่ในตู้ไอโชว์ก็ผมไม่มีตู้เอาเลยผมกำลังเก็บตังค์แล้วคือมึงติดพนันถูกไหมติดลบจริงติดลบจริงถ่ายรูปให้ดูถ่ายรูปให้ดูจบเลยมีโกรธกันนะจ๊ะแล้วถ้าโกหกอ่ะตกลงซื้อสั่งเย็นตาโฟดีดีไม่ถึงอะไรไม่ถึงอะไรถ้าโกหกหมายถึงว่าถ้าถ่ายออกมาแล้วเงินมึงไม่ติดลบอ่ะมึงโกไปแล้วรอบนึงนะไม่นี่มึงโกไปแล้วรอบนึงนะผมไม่แทงเราถ้าเงินผมไม่ถ้าตาละ 5,000 ยั่วเลยตาเพื่อนไปหมดเลยเหรอแล้วเมื่อกี้เล่นพนันทำไมใช่แล้วเมื่อกี้เล่นพนันทำไมอ่ะหลงด้วยอ่ะก็เค้าอยู่ดีเค้าหลงสักเกียร์ไปเพื่อนมึงมาอย่างเงี้ยมาอะไรเมื่อกี้มึงเดินมาขอพี่เราเล่นมาไปเล่นได้ไงเราเล่นส่งไม่เค้าเดินมาชี้ผมฮะผมบอกว่าผมก็บอกเลยว่าผมไม่มีตังค์นี่เค้าจี้มึงไปตายมึงไปตายถูกมั้ยใช่ว่ะไม่ใช่เอ้ยมึงคุยเหมือนไพ่ว่ะเพื่อนมึงคุยเหมือนไพ่มึงหรือยังไงนี่แต้มน้อยเนาะไม่ใช่ครับก็แบบนี้คือเขาบอกให้มึงทำที่อะไรมึงก็ทำปาลัดปาลัดลุงแบลงกันไม่ยากเนี่ยมันก็เห็นอยู่ลุงแบลงกันไม่ยากก็ผิดยังก็ใช่ก็ผิดแล้วแล้วกูทำไมแล้วพี่ไม่เข้าใจอย่างนึงคือโกงทำไมเอางี้ไหมเดี๋ยววันนี้น้องจ่ายเงินให้อ้ามึงโกงทำไมจ่ายไปแล้วดิมันยังวันนี้ยังไม่ได้จ่ายไม่ไม่มีไงคือเรื่องมันร้ายแรงจนถึงขนาดต้องโกหกถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันใช่ดิก็มึงโกหกอ่ะตอนถามว่ามึงเล่นพนันไหมมึงพูดว่าไงตอนถามว่าเล่นพนันไหมเองพูดว่าไงไม่ได้เล่นครับแล้วโกหกเพื่อพูดว่าบอกได้เล่นแล้วโกหกเพื่อบังวิพีข้าผมถามว่าแล้วโกหกเพื่อต่อไม่ใช่มันในนี่ไงว่าโกหกไปงั้นแหละคือติดพนันมากถูกไหมไม่ใช่เงินไม่มีแต่ติดพนันมากลดพี่ไปอ่ะเอาไปเท่าอยากไม่ต้องแบบไม่มีเงินใจแล้วติดลบหนักๆเลยใช่ไหมไม่ผมเล่นแค่ร้อยเดียวเอง303ไม่เดี๋ยวก่อนแล้วร้อยเดียวไม่ใช่เงินไงของเงินพี่เฉยไปทำอะไรไปเปลี่ยนเกงพี่เฉยไม่บอกของเงินไปทำอะไรไม่พี่เฉยไม่ได้ให้แล้วมึงขอจากใครไปขอจากปีเตอร์ไปถูกไหมแล้วซึ่งปีเตอร์มันให้เงินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถูกไหมแล้วมึงเสียเงินไปแล้วมึงจะที่ไหนเปลี่ยนเสื้อผ้ามึงก็ไปขอใหม่แล้วพี่คนนี้ไม่มึงก็ไปขอใหม่คือไอ้อาหารเนี่ยมันสั่งอะไรมึงก็ทำหมดถูกไหมไม่ใช่อ่ะงั้นมึงไปเอาตังค์มา 5,000 เอามาให้กู 5,000 ตอนเนี้ยถ้าไม่ให้กูยัดยามึงให้มึงเงินติดลบไปเยอะมันไม่มีตังค์หรอกพี่ดูสภาพสิอ้าวไม่มีมึงให้มาทำไมมึงฟังมาทำไมอ๋อไม่ใช่ค่ะใส่เฉยๆนะก็ไม่รู้อ่ะมันจะไม่รู้ได้ไงมึงต้องรู้แล้วไม่รู้ไม่ได้ชุดปกติอยู่เลยนะเมื่อกี้ให้ตังค์มึงให้มึงไปเปลี่ยนสภาพมึงถึงเอาไปเล่นพนันสุดท้ายเล่นพนันมันก็เป็นหนี้แล้วพอเป็นหนี้รถอาร์ม2มันก็ไม่ได้เฮ้ยป่ะถูกไหมครับเชื่อได้เพียงว่าพอบังเพราะเขามีถอนมีใส่เลยนะโคตรเท่ไปบังเหลืออยู่53บัง53สนใจไปถอดแล้วกี่คนทำไงกับมึงดีเนี่ยติดต่อมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับแล้วกี่คนทำไงกับมึงดีโอ้โหไอ้เหี้ยเปิดเอทเหยียบหัวพูดชัดเอางี้ดีกว่าประมาณนี้อะไรผมสัญญากับพี่ดีกว่าว่าปีผมจะไม่เล่นละไม่เล่นพนันแล้วแล้วถ้าเกิดจับได้ว่ามึงเล่นพนันอีกไม่ถามสุขภาพกูเลยก็นั่นแหละที่พี่เคยถามไม่ชอบไหมยัดยาผมถอดไม่ได้ถอดติดกระดุมอ่าโอเคเดี๋ยวนี้คือมั่นใจนะรับปากพี่แล้วนะเออผมจะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วนะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแบบไม่เล่นเลยสักอย่างได้ไม่เล่นพนันเลยสักอย่างเดียวถ้ากูรู้ว่ามึงเล่นพนันนะโอเคตามนั้นพี่ไว้ใจมึงอ่ะตามนั้นให้คนอื่นจับมาให้ด้วยไหมให้คนอื่นจับขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นได้แล้วถ้ามึงโกหกรอบต่อไปนี่คือหมายความว่าความเชื่อใจจะไม่มีกันอีกต่อไปแล้วนะโอเคไม่เหี่ยวครับต่อเปล่าไอ้แซมไม่เล่นไม่ติดตัวไหมไม่มีครับไม้ละร้อยไม้ละร้อยไปได้ทำไมครับกระเป๋าเบอร์ไร450เท่าไหร่เอา200เอาครับพวกมึงทำไงก็ได้ให้มันเล่นพนันพวกมึงดิเนี่ยมันไม่เล่นแล้วต้องรอวันอื่นคุณมอสวัสดีครับเจอวันอื่นก็ได้สวัสดีครับมึงอยู่มันไม่เล่นหรอโอ้ประจักษ์ทะเลอะถ้ากูไม่อยู่มันเล่นมึงถ่ายรูปไปด้วยแซมไปด้วยแซมอ
ไอ้เหี้ยเผ็ดวะส้มตำมึงดูเลยนี่มะกอกเอาเปลี่ยนจากไอ้นั่นไงกอกบุหรี่กินส้มตำเหรอมะกอกไม่เป็นละกองไงตีมันโดกไม่อยู่ก็โง่ทานข้าวเลี้ยงกินในนี่อยู่เคยเคี้ยวแล้วไงอยากลองแบบดูดบ้างอ่ะแล้วพวกแก๊งอื่นก็ยังไม่มากันเลยเนี่ยออกมาแค่2แก๊งเองยังไม่มาอีกมีขาดอีก MC มาแล้ว1ไฟดับอ่ะโคตรตอบไม่ได้อ๋อเออโคตรตอบเราไม่ได้นี่หว่าแล้วผู้หญิงแก๊งไหนผู้หญิงอ่ะ MC ไงนอตอ๋อนอตตะเกียเอ้ยกูถามมาดิทุกคนเอาถามฟังทางฝั่งโมเลแล้วก็เวนที่ด้วยก็ได้ครับมีผมอยากรู้ว่ากลาดเหลืองกับกลาดม่วงส่วนมากมันมีแก๊งอื่นที่ไม่ใช่พวกเราใช้อีกปะที่แบบไม่ใช่คนในเขตเราอะโอ้น่าจะเยอะครับเหลืองพี่ไปดูป้ายเหลืองนี่แหละป้ายประมาณ10กว่าแก๊งได้ปะใช่ครับถ้ากลาดเหลืองมีแค่เวนที่กับโมเลที่อันนี้อุ้มโอเคไม่อุ้มเดี๋ยวเราจะเก็บค่าเช่าอันล่างเจ๊ไปเอาเรียบร้อยเราจะเริ่มก่อนเลยคือเราจะเก็บค่าเช่าเรื่องการใช้กระดาษมีไหมเพราะมันอยู่ในเขตพื้นที่เรางั้นเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลป้ายเก็บค่าเช่าง่ายไปเอาป้ายออกไปไปเดี๋ยวเก็บค่าเช่าเลยเก็บค่าเช่าเลยไม่ได้รู้แล้วนะเก็บค่าเช่าตัวเขาก็ไม่อยู่หรอกเอาไปอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแฟร์แล้วเข้าใจได้ถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยถึงเวลาป้ายเขาออกเองอะเสียงอย่างนี้ชัดเจนป้ายมันต้องเสียตังค์เปลี่ยนนะพี่หายยังไม่หายยังหายยังไม่หายป้ายเสียตังค์เปลี่ยนเท่าไหร่นะติ๊บ50,000ป้ายเสียตังค์ย้ายป้ายเสียตังค์ย้ายให้ประเทศอ่ะ50,000หนึ่งวะแต่ถ้าเปลี่ยนอีกที100,000ครับโอเคเก็บข้าวไปเฉินครับเฉินรวยครับผมครับครับโมเลยผมเดี๋ยวทำนะอ๋อเดี๋ยวทำผมขอถามหน่อยว่าคืออย่างเช่นแบบว่าถ้าเวลาเราจะไปทำงานเขตอย่างเงี้ยเราต้องครับไม่เป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมติต้องทำงานเขตเดี๋ยวตอนนี้อาจจะให้ใส่ชุดแก๊งตัวเองไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมคิดชุดเขตขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวผมขอไอให้เขาทำชุดเขตมาให้ก่อนแต่ผมมีแบบใจแล้วเอาเป็นอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าแสดงเพราะเป็นเขตเราได้นะเผื่อเขาอยากใส่ที่อื่นส้มหรอไม่ก็หมายถึงว่าแค่เฉพาะเวลาไว้ทำงานเขตไงทำงานเขตในความหมายคือถ้ามันต้องตีหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันจะมองง่ายไงโอ้เข้าใจครับเวลาปกติพี่ก็ให้เขาใส่อย่างอื่นไว้ก็ได้เราอันนี้เราชื่อเขตอะไรครับแดน4ครับอ๋อเขตเราชื่อแดน4ชุดคนคุกเท่เลยนั่นใช่แหละชุดคนคุกเฟี้ยวๆเลยMC เลยเหรอเชี่ยลืมอะไรนะ MC เหรอเออไม่เป็นไรได้อยู่เฉพาะเวลาเขาทำงานเขตเขาต้องใส่อยู่ครับเขาใส่ชุดคนคุกอยู่โอ้โหแต่เขาชอบเขาใส่เสื้อทับได้ด้วยนะนี่ใส่เสื้อทับหน่อยฮะโอ้โหชอบเลย MC ถอดเสื้อออกได้ไหมครับถอดเสื้อออกได้ไหมถอดเสื้อทับเหรอไม่ได้ทำไมครับหยอกเล่นนะฮะได้จริงกับเราแหมหยอกเล่นจะได้สนิทกันไว้นะไปเลยนะแม้แต่ถ้ามาถอดให้จะสนิทกันไว้กันไหมเขาขาวมากเลยไอ้บังตู้ไม้มึงทำอะไรให้เกียรติผู้หญิงด้วยไอ้พี่อย่าจะขาดพี่อย่าจะขาดไอ้บังถือล่มเดี๋ยวกูเองถือล่มบังหน่อยจะได้กูเองไปหนึ่งมึงอาจทำอะไรให้เกียรติผู้หญิงบ้างไอ้บังกูขอแล้ววะขอโทษทีวะอย่าคุณคิดไปแค่กูแค่สนุกตอนแรกจะทำอะไรก็ให้มันรู้บ้างบางไม่ใช่ทำอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเพื่อนใช่ปะดูด้วยอะไอ้ยังทำอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ค่อยลองเช็คดูให้นะติ๊กมีบัตรดำปะบัตรดำไม่มีครับมันถอดได้หรอมันถอดไม่น่าได้มั้งอันนี้มีใครมีบัตรดำปะพี่ก็พาไปถอดในบ้านนี่มีครับผมมึงหลบเลยถ้ามึงถอดแล้วไปหลบเลยมึงหลบผมหลบไปดูไว้ถ้าไม่ได้ดูดิพี่ไปกางร่มกางไว้บ้างนี่เดี๋ยวขออนุญาตดูข้างหลังนะครับดูตะเข็บข้างหลังแป๊บนึงนะอ๋อตอนนี้ก็ถอดได้เลยเฉย295ครับต้องกดอ๋อโอเคแล้วปกติถอดมือเดียวหรือ2มือคะโอ้โหระดับที่บังมือเดียวก็จะมือดีเป็น2มือปากก็ถอดดีครับผมเซตเองทำข้าวอยู่เพื่อนได้นะไม่ได้เป๊ะกูว่าเผื่อหลังจากจบเคสนะทำข้าวลูกในนี่งอกกันละงมใครล่ะกดไปดิขาดป่ะไม่ขาดแล้วป่ะว่านี่เอาตัวแทนมาใช่ป่ะก็หลักๆวันนี้ผมกำลังให้จะใช้ช่วยกันตัดสินใจแหละครับว่าระหว่างผมเรียกเก็บเป็น AED หรือจ
จะให้ผมเรียกเก็บเป็นเงินหรือจะให้ผมเรียกเก็บเงินแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาวันที่ต้องฟาร์ม AD ให้ไปด้วยกันไปช่วยกันฟาร์มหรือว่าให้แบบฟาร์มส่งเป็นสัดส่วนของแต่ละแก๊งคิดว่าไงดี AD อย่างเช่นถ้าผมจะเก็บนะผมอาจจะเก็บอาทิตย์ละ2อันต่อคนสวัสดีครับอาทิตย์ละ2อันต่อคนนะครับสวัสดีครับอาทิตย์ละ2อันต่อคนเช่นโมเลสมมุตินะโมเลมี10คนโมเลก็ต้องส่งผม20ต่ออาทิตย์ AD นะครับแต่ถ้าจะฟาร์มหรืออะไรอย่างงี้จะให้ไปช่วยกันเขาบอกก็ไม่ได้มีปัญหาก็ไปช่วยกันไปช่วยกันทำได้แต่แค่กลัวว่าเผื่อเวลามันไม่ตรงกันไงเผื่อแบบเผื่อทำนู่นทำนี่กันอยู่เพราะว่าถ้าไปพร้อมกันหมดผมเกรงว่าเดี๋ยวมันจะแคบแล้วถ้าเก็บเป็นเงินล่ะครับจะคิดยังไงเอ่ยส่วนถ้าเก็บเป็นเงินเนี่ยผมว่ายังไงเงินน่ะต่อคนน่ะยังไงเก็บอะถ้าผมเก็บจริงๆนะยังไงมันเก็บได้ยังไงต่อคนต้อง 5,000 น่ะที่ผมคิดไว้อะครับอาทิตย์นะครับอาทิตย์นะต่อคน 5,000 เช่นสมมติว่าโมเลมี10คนก็อาทิตย์นึงก็ 50,000 ครับไม่รวม AD นะผมย้ำบอกว่าไม่รวม AD นะถ้า AD อาจจะลดจำนวนลงให้อาจจะแบบเหลือ AD อาทิตย์ละอันอะไรอย่างเงี้ยต่อคนมาวันนี้ครับพี่ชายวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะมันจะไม่มีเงินเข้าเลยต่อให้เรามีแต่ AD มันก็ทำอะไรยากอะแต่ที่บอกครับมันเบิกได้หมดอะคือถ้าเอาต้องใช้อะไรอะคือบอกแล้วคือมันเป็นเงินส่วนกลางของเคนเราครับผมจะแจ้งให้ตลอดนะครับผมโอเคครับเพราะว่าผมคำนวณมาแล้วผมว่ามันไม่เยอะเกินนะแล้วผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่จะสามารถพัฒนาให้เขตมันโตได้เยอะมีอยู่คนเดียวครับอยู่นี่อยู่คนเดียวมาสิได้ครับถ้าถึงเวลาแบบโมเลนต้องเบิกไปแบบเฮ้ยผมขอเบิกไปใช้ก่อนเดี๋ยวมาคืนให้อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาก็เบิกเอาเงินไปก่อนแล้วก็ไปเอาไปทำของทำอะไรหรือขึ้นคนก็ว่ากันไปผมไม่ได้ติดแต่ขอมีเหตุผลพอหน่อยไม่ใช่แบบเฮ้ยผมอยากเอาไปซื้อของใช้เล่นเปื่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงเข้าใจครับประมาณนั้นครับไม่มีอะไรวุ่นวายขนาดนั้นหรอกแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเคลียร์จากก็เดี๋ยวผมจะเริ่มเคลียร์จากอันนี้ก่อนเลยครับกระดาษเหลืองและกระดาษม่วงไอ้กระดาษเหลืองและม่วงใครที่ไม่ใช่คนในเขตเราถ้าจะใช้กระดาษ2กระดาษนี้ผมจะเก็บตังค์เขาเป็นอาทิตย์ถ้าเกิดโมเลนหรือใครเจอไปไม่ได้เจอปุ๊บถ่ายรูปไว้แล้วส่งบอกผมถ้าเวลามีปัญหาเราจะไปเคลียร์ด้วยกันหมดเลยได้ครับแต่ถ้าให้กูเสนอนะไม่เขาไปว่าเขาไปเก็บดีกว่าให้เขาเก็บให้เลยใช่ปะถ้ามีอะไรแล้วค่อยมาบอกเขาจะได้กล้านี่ด้วยเผื่อมันหมดเขียนไปแล้วเขามีสตอรี่แก๊งอื่นเขาจะได้กล้าเล่นอย่างที่บางบอกก็ได้ก็ดีงั้นก็ผมให้เป็นงานของฝั่งเอางี้เดี๋ยวผมแบ่งให้แล้วกันว่าใครควรไปทำงานด้วยกันแล้วก็ให้ไปช่วยกันยังไงแบบนี้ดีไหมผมว่าน่าจะง่ายกว่าไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าโยนงานแบบว่าให้โมเลไปทำแก๊งเดียวเลยมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นโยนเป็นแก๊งไปดีกว่าเช่นสมมติว่าผมให้โมเลทำงานคู่กับเวสลี่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเรียวไทม์ทำงานคู่กับนอตเจียที่เป็นเอ็มซีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถึงเวลาผมจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมจะเก็บอย่างนั้นอ่ะผมจะให้ทางสมมติผมโยนไปเลยว่าเฮ้ยกระดาษม่วงโมเลเก็บมาเลยใครไม่ใช่คนในเขตเราบังคับจ่ายสมมตินะแก๊งละ 10,000 ต่ออาทิตย์ถ้าเก็บไม่ได้โมเลนต้องจ่ายแทนแต่ถ้าโมเลนเก็บแล้วมีปัญหาแก๊งไอ้เขตเราคือลงตีให้เลยมันจะได้เป็นงานของโมเลนไปในตัวด้วยทั้งเรื่องการเจรจาหรือทั้งเรื่องการของการต่อรองได้ครับโมเลนคิดว่าไงครับมันจะยากไปไหมแต่ผมคิดว่าถ้าให้โมเลนทำมันจะดีอย่างน้อยแก๊งโมเลนจะได้เจรจากันเป็นแล้วมันน่าจะโตขึ้นด้วยอ่ะได้ครับโอเคเนาะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นพวกผมไปอ่ะเขาจ่ายอยู่แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นมันก็จะไม่สนุกไงผมต้องให้โมเลนไปให้ฝึกโมเลนไปในตัวฝึกเรียลไทม์ฝึกเวสลี่ไปในตัวผมว่ามันน่าจะดีนะดีกว่าไหมอ่ะได้ครับไม่มีปัญหาโอเคแล้วเดี๋ยวเป็นถ้าเก็บได้เก็บไม่ได้แล้วมันมีเคส by เคสอ่ะมาคุยกันว่าเฮ้ยทำไมถึงเก็บเขาไม่ได้เพราะอะไรเขาถึงไม่จ่ายหรือว่าเฮ้ยเขาต่อรองมายังไงตัดสินใจขาดไม่ได้ก็ค่อยกลับมาคุยกันแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเวลาวิธีคิดวิธีเจรจาหรือเวลาที่เขาต่อรองมาควรทำยังไงเพื่อให้โมเลนเอาไปลองคิดต่อยอดดูเผื่อปรับเป็นสไตล์ของโมเลนเองเวลาไปคุยหรือเวลาเจรจาดีไหมแบบนี้ได้ครับได้ครับโอเคครับรู้เรื่องครับเฮียโอเคได้งั้นเดี๋ยว5แก๊งใช่ไหมผมขอจับคู่ก่อนผมจะให้ทำงานกันเป็นคู่
โมเลงกับเวสลี่ทำงานด้วยกันครับน้องตะเจียกับเรียวทำงานด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเบนดิงตันเดี๋ยวผมให้เขามีหน้าที่คอยฟาร์มเอาของมาส่งอย่างเดียวเพราะว่าเบนดิงตันเขามีแค่3คนนะตอนนี้อันนี้ผมบอกก่อนเลยเบนดิงตันมี3คนนี่ครับมี5ละครับมี5ละครับอ๋อมี5แล้วด้วยโอเคดีขึ้นงั้นเบนดิงตันมี5ก็โอเคงั้นเดี๋ยวรอดูว่าพอ2แก๊งเวลาทำงานคู่กันแล้วอ่ะมันมีปัญหาอะไรไหมหรือว่ามันเป็นยังไงก็ยังไงอยากให้เอาฟีดแบ็กมาบอกผมหน่อยนะเช่นสมมติผมให้ไปโมเลไปทำงานกับเวลลี่อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแม่งเวลลี่แม่งไม่ช่วยผมเลยว่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ฟีดแบ็กส่งกลับมาบอกผมหน่อยผมจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในตรงนั้นบ้างอ่ะคือไม่อยากให้แบบมีปัญหาแล้วคอมเมนต์กันแล้วไม่บอกผมอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นพอมันเป็นเรื่องใหญ่หรือแบบพอไม่ถูกกันไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นจะต้องเปลี่ยนเคสแต่ซึ่งถ้าสมมติว่าถึงจุดนั้นแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนเคสกันจริงผมยินดีให้เปลี่ยนผมไม่ห้ามผมไม่ลังไว้เลยแต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยผมว่ามันดีอ่ะผมไม่อยากให้ย้ายไปอยู่กับคนอื่นนะถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าลำบากใจจริงๆก็มาคุยกันครับแบบอยากย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็มาบอกพวกผมกับเวลลี่ไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีแบบโอเคครับเต็มใช่ครับเกินไปคือตอนถ้าในตอนนี้ผมว่ามันอาจจะไม่มีปัญหาหรอกแต่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนที่ต้องลงพื้นที่ไปเก็บจริงๆผมว่ามันจะเวลลี่กับโมเลนต้องแบ่งงานกันดีๆว่าใครจะเก็บคนไหนใครจะเก็บฝั่งไหนเพราะว่าสมมติอย่างกระดาษเหลืองเนี้ยแน่นอนและเจอเลย 5-6 แก๊งใหญ่ต้องแบ่งกันดีๆเลยนะว่าเฮ้ยใครจะเก็บตรงไหนเช่นโมเลนคุยแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บโอเวอร์ผมเก็บ BC ที่เหลือเวลลี่เก็บพวกนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับอยากให้แบ่งงานกันแบบนี้นะไม่อยากให้แบบว่าแบบไปคู่กันแล้วเก็บทุกคนไม่เอาผมอยากให้เป็นแบบแบ่งกันอะแบ่งงานกันเลยสมมติมี6แก๊งก็เดี๋ยวแบ่งกันไปเก็บคนละ3โอเคเดี๋ยวผมไปคุยกับเวลลี่อีกทีมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวฝากกระจายงานคุยกันเองต่อแล้วกันเนาะผมไม่ต้องลงดีเทลให้เนาะโอเคได้ครับงั้นก็ทางน้องตะเจียอยู่ใช่มั้ยครับไม่ได้หรอกน้องตะเจียทำงานคู่กับเรียวไทม์นะครับได้มั้ยน้องได้มั้ยชูผมครับผมยังเพื่อนโมเลนนี่ไปดีครับโมเลนกับเวลลี่จะการหนักหน่อยนะครับผมให้เก็บกระดาษเหลืองได้ครับโอเคครับส่วนเรียวไทม์กับน้องตะเจียกระดาษม่วงนะครับได้ๆๆครับได้ๆโอเคครับขั้นแรกเก็บเขาแบบเบาๆก่อนวีคแรกถือว่าเปิดหัวหน่อยเอาสักนะ 20,000 ต่ออาทิตย์บอกเขาไปเลยว่าเขาใช้พื้นที่เขตเราไม่รู้ว่าเจตนาของเขาคือจะใช้เขตพื้นที่เราเพื่อทำอะไรหรือเปล่าจะงัดรถหรืออะไรก็ตามเราไม่รู้ฉะนั้นเราต้องเก็บถ้าเขาจะใช้แต่ถ้าเขาไม่จ่ายเดี๋ยวมาคุยกันครับได้ครับโอเคครับที่เหลืออยากจะพูดจะเจรจาไงเอาแล้วแต่งานที่ผมให้ทุกคนไปแล้วเลยครับเชิญเลยครับถ้าเขาไม่จ่ายมีสิทธิ์ประทานเขาไม่จ่ายเป็นไปได้คุยกับเขาดีๆก่อนครับว่าคุยก่อนใช่ไหมคุยก่อนครับอยากให้คุยก่อนอยากให้เจรจาก่อนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเขายืนยันว่าเขาจะไม่จ่ายแล้วเขาจะเปิดมาก่อนเลยก็ไม่เป็นไรเราแลกแน่นอนอยากให้เจรจาก่อนนะผมอยากให้เจรจาก่อนใช่ครับจะได้ฝึกกันด้วยในตัวใช่ครับดีครับวีคนี้หนึ่งฝากหนึ่งเรื่องทำตัวหาเรื่องได้แต่อยากขอร้องอยากแบบอยากกางแล้วแบบจนเขาเกลียดเราอะครับเกลียดแดนเราครับผมถ้านึกภาพไม่ออกคำว่ากากในที่บางจะบอกคือเหมือนกับว่าเราฟีลเหมือนกับแบบเราแบบมี power อะแบบเฮ้ยมือจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายกูตีมนะอะไรเงี้ยไม่เอาผมไม่เอางี้นะผมขอเลยอันนี้เข้าใจครับผมของี้ไม่เอาพวกผมไม่มีแล้วโอเคดีครับนั่นแหละก็ผมว่าแล้วคนตรงนี้ที่เลือกมาผมว่ามันโอเคอะแล้วก็ dark chat แป๊บนึงครับผมลองพิมพ์ไปก่อนไม่รู้พิมพ์ได้แป๊บนึงไอ้แก๊งเราใครมีข้าววะหมดเรือทองรีบมีข้าวไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยพี่แบ็คมีข้าวไหมดูในจิ้งจกสองพันให้ของเงินแดกสัก 2,000 ใช่ปะครับไม่มีผมว่าน่าจะต้องเซกเตอร์ป่ะเซกเตอร์สี่เหรอเซกเตอร์ไม่ได้มันพิมพ์ตัวเลขไม่ได้ครับตัวเลขพิมพ์ไม่ได้ตัวเลขพิมพ์ไม่ได้ทำง่ายๆไม่ได้เขียนแดงสี่ไปหาพวกนี้โกตัวเลขพิมพ์ไม่ได้ครับพี่ไปโกมีข้าวไหมครับเด็กแดนดีกว่าผมว่าเด็กแดน565ครับกระเป๋าเป็นอะไรครับผมว่าเซกเตอร์โฟกำลังสวยบ้างสีอะไรนะพี่โอ้ยว่าไงกางเกงตัวนี้เป็นไงอ่ะเอ๊ะไม่ได้อยู่ทุกคนครับดาร์กแชทคือเซกเตอร์โฟครับ
SECTORFOU R Sector 4เข้ามาแล้วพิมพ์เลยก็ได้ครับมันจะขึ้นชื่ออยู่แล้วลองดู SEX ใช่ไหม SEC ครับ SECTORFOU R ถ้าแก๊งอื่นอยากจะรู้หรือว่าอยากจะถ้าเขาเอาหลุดดักแชทไปเราไม่ต้องไปซีเรียสนะอุ้ยเชี่ยแคทพี่กูแคทว่ะHow careless we can be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up, we were okay.